โอ้ขอบคุณที่มานะเจเวน่าคงไม่มีใครในวิทยาลัยแห่งนี้ก็ปฏิเสธคำเชิญของฝ่าบ้านหรอกค่ะบรรยากาศมันนั่งก่อนสิไม่นึกเลยนะว่าจะได้เจอเธอที่งานเลี้ยงน้ำชาของเบอร์เทียน่ะขอบคุณค่ะงั้นเหรอคะแต่ฉันหนูเสน่ห์คุณเบอร์เทียตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะค่ะฉันน่ายังจำเรื่องในวันนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ตอนที่ชายคนหนึ่งพยายามเกี้ยวดิฉันอย่างไม่ลดละคุณเบอร์เทียก็ปรากฏตัวขึ้นคงจะไม่ดีละมั้งคะเราน่าจะคุยกันต่อสักหน่อยนะครับฉันมีธุระกับผู้หญิงคนนี้นายน่ะไปซะรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครอ่ะตัวสั่นใหญ่เลยฉันเป็นคู่มั่นของเจ้าชายเซซิลนะกล้าดียังไงมาทำอวดดีต่อหน้าว่าที่ราชินีอ่ะเอาจริงนะฉันจะไม่มีวันลืมความน่ารักของเธอในวันนั้นเลยค่ะเบอร์เทียพยายามทำตัวเหมือนนางร้ายที่ใช้ตำแหน่งตัวเองข่มขู่แต่กลับกลายเป็นสาวน้อยที่พยายามทำตัวกล้าหาญซะอย่างนั้นเธอยังเขียนหนังสือเล่มน้อยชื่อว่าตอนนี้แหละได้เวลาแล้วเป็นหนังสือแนะนำที่ต่างประเทศในเมืองหลวงให้พวกเราทุกคนในกลุ่มนะคะความสามารถพิเศษลึกลับที่เธอใช้เขียนคู่มือมหาวิทยาลัยสินะที่ฉันเชิญเธอมาก็เพื่อจะถามเรื่องนั้นนั่นแหละกลุ่มผู้นิยมชื่นชมคุณหนูเบอร์เทียเป้าหมายหลักของกลุ่มก็คือการเฝ้ามองคุณหนูเบอร์เทียเติบโตตั้งขึ้นโดยกลุ่มคุณหนูที่ชื่นชอบเบอร์เทียและเลือกชื่อนั้นเป็นชื่อกลุ่มและดูเหมือนว่าคุณโจแอนน่ากับเพื่อนของเธอเป็นคนควบคุมกลุ่มนี้ฉันสืบความเคลื่อนไหวของกลุ่มพวกเธอมาเล็กน้อยดูเหมือนว่าเดือนนี้สมาชิกกลุ่มจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะในกลุ่มพวกเธอมีคนน่าอันตรายในสมาชิกหรือเปล่าตายจริงจะชายสืบเรื่องของพวกเรามาด้วยตัวเองเลยหรอคะหยาบคายจริงๆเลยนะคะที่มาสืบเรื่องของสุภาพสตรีแบบนี้นะเธอนี่เหมาะกับตำแหน่งนางร้ายมากกว่าเบอร์เทียซะอีกคิดไม่ผิดจริงๆที่เตรียมไอ้นี่เอาไว้งั้นเหรอถ้างั้นคงไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันจะบอกชอนว่าเธอคอยสอดส่องเขาอยู่บ่อยๆนะใช่แล้วโจเอนน่าชอบอนุชาของฉันถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเกินกว่าคู่แต่งงานส่วนเหตุผลก็คือถ้าเป็นเฉพาะวงแล้วก็ไม่มีใครดีแย่งการแต่งงานทางการเมืองไปได้หรอกในฐานะขุนนางที่เพียบพร้อมยอดเยี่ยมในจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนเด่นอื่นกลายเป็นภาพลักษณ์ของเธอทำให้ชอนเชื่อว่าเธอเป็นคนเข้าถึงได้ยากผลก็คือคนหนึ่งไล่ตามอีกคนหนึ่งวิ่งหนีคนหนึ่งวางแผนอะไรสักอย่างอีกคนก็ขวัญผวาเป็นวังวนไม่จบไม่สิ้นที่เธอพยายามสอดส่องอนุชาของฉันก็เพื่อพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ของเธอเฮ้ยพอแบบนี้ไงจะถึงเกียรตินายกับแผนการของนายที่สุดเธอเองก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอกไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าคนน่ารักบริสุทธิ์อย่างชอนเป็นญาติกับคนอย่างนายได้ยังไงนอกจากนี้นายยังได้มั่นกับคุณเบอร์เทียที่รักนายอีกอิจฉาหรือไงฉันไม่ได้อิจฉาสักหน่อยอิจฉาก็พูดมาเถอะฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกฟาบาทถ้ามัวแต่หยอกล้อแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะขอรับนั่นสินะ
เอาละช่วยบอกรายชื่อบุคคลตามตารางที่เธอรู้ได้หรือเปล่าก็ได้ทางเราได้ทำการสืบไม่ใช่สิดำเนินการในฐานะผู้นำกลุ่มอย่างละเอียดถี่ถ้วนในบรรดาคนที่หลงเสน่ห์คุณเบอร์เทียมีน้อยมากที่มีความรู้สึกหลงรักเธอเพราะอย่างนั้นหัวข้อนี้เลยไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็นะเบอร์เทียเหมือนสัตว์ตัวเล็กน่ารักมากกว่าอย่างอื่นนะแต่ว่าก็มีคนที่ริษยาความนิยมของเธอและต้องได้รับการจับตาดูอย่างใกล้ชิดบัญชีดำงั้นสินะตอนนี้ทางเรายังไม่ได้สืบอย่างทั่วถึงรายชื่อแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะบุตตีเขาเลยมิดบุตบารอนคอนเวลบุตตีวิสเขาไอเลียนแล้วก็ฮิโรเนียบุตตีบารอนอินเดรอนเปอร์เทียพูดว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกของเกมจีบสาวและเป็นคู่รักแห่งโชคชะตาของฉันตามเนื้อเรื่องฉันจะดึงดอกไม้ดอกหนึ่งจากช่อที่ฉันให้เบอร์เทียแล้วมอบให้เธอเพื่อแสดงความยินดีในการเข้าศึกษาในวิทยาลัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเหตุการณ์แรกพบขณะที่เบอร์เทียค่อนข้างตกใจที่ฉันไม่สนใจนางเอกเธอมุ่งความสนใจไปที่อื่นเพราะคิดว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไปไหนมาไหนพร้อมกับนกคนอื่นก็ได้เพราะเธอเองก็เป็นสาวน้อยที่สวมจิ้งจอกไปเนี่ยมาไหนบนคอจะเรียกว่าเป็นโชคดีก็ได้นะที่หญิงสาวส่วนมากก็หลงนายแต่ยังเชื่อว่าคู่หมายของพวกเธอน่ะหลงเสน่ห์คุณเบอร์เทียน่ารำคาญพวกผู้ชายก็ไม่พอใจนายเท่าไหร่แล้วก็ไปลงกับคุณเบอร์เทียไม่ทางใดก็ทางนึงเข้าใจละอีกไม่นานจะมีเรื่องน่าสนุกเกิดขึ้นสินะมันใช่เรื่องน่าสนุกที่ไหนกันคุณเบอร์เทียน่ะกำลังอยู่ตกในอันตรายนะไม่มีทางเกิดอะไรแบบนั้นหรอกเพราะเบอร์เทียมีพวกเธออยู่โดยเฉพาะเธอและเพราะว่าฉันกับเธอมีความคิดคล้ายๆกันฉันเลยวางใจที่เธอคอยดูแลเบอร์เทียช่วยไม่ได้เห็นนะเพราะคุณเบอร์เทียเป็นเพื่อนของฉันแต่ฉันจะคอยปกป้องเธอเองถ้าหมดเรื่องแล้วฉันขอตัวกลับก่อนละเมื่อก่อนไม่สิแม้แต่ตอนนี้เธอมักจะแสดงความรู้สึกที่ไม่แท้จริงให้ใครเห็นง่ายๆคงจะติดมาจากเบอร์เทียนะตอนนี้ฉันเองก็สนใจในตัวโจเอนน่ามากขึ้นซะแล้วสิตอนที่เจอเธอสมัยเป็นคู่แต่งงานช่างน่าเบื่อจริงๆเพราะเรามีความคิดคล้ายกันจนแทบรู้อีกฝ่ายคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเวลาคุยกันเลยเหมือนกำลังคุยธุรกิจกันเสมอถึงเป็นแบบนั้นเธอก็พยายามในฐานะคู่แต่งงานอย่างเต็มที่แต่ฉันเป็นคนเปลี่ยนใจและยกเลิกข้อเสนอคู่มั่นไปสุดท้ายฉันได้ลงเอยกับการมั่นเบอร์เทียแต่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะคุณโจเอนน่าก็ดูมีความสุขที่ได้ไล่ตามชอนไปกันเถอะเซโน่ได้เวลาไปพบเบอร์เทียละจะไปชมดอกกุหลาบในสวนใช่ไหมขอรับใช่ละไม่บ่อยนักที่เธอจะเป็นคนออกปากชวนฉันเองนี่นาโดยเฉพาะในตอนที่เธอไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกอย่างในตาของเธอก็ดูตื่นเต้นมากทีเดียวฝ่าบาทคิดว่านี่เป็นหนึ่งในแผนการของเธอสินะขอรับใช่แล้วล่ะคิดว่าคงเหมือนกับข่าวเรือนะจะแกล้งหลับก็ทำให้มันเนียนๆหน่อยไม่มีใครเขาหลับแล้วแสยะยิ้มแบบนั้นหรอกนะเอาล่ะที่ทำได้ตอนนี้ก็แค่อ่านเอกสารงานประธานนักเรียนไปก่อนพอมาถึงจุดนัดพบกับไม่เจอคู่มั่นของฉันแต่กลับเจอนางเอกที่หลับอยู่กับนกของเธอนี่เหรอแผนของเบอร์เทียฉันเห็นเธอตั้งแต่ที่เดินมาที่นี่แล้วส่วนคุณโลโผล่หน้าออกมาผมไม่เข้าใจว่าเธอคิดจะทำอะไรกันแน่สินะจะเล่นด้วยไปอีกหน่อยก็ได้อะแฮมอะแฮมอะแฮม
่านต่อดีกว่าไม่สนใจอะเฮมนอนใครก็ได้เอามันออกไปทีนอนไม่นึกว่าจะออกมาเองแบบนี้นะเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไรนะฉันปัดเจ้าแมลงน่ารังเกียจนั้นออกไปให้แล้วขอบคุณมากค่ะเจ้าชายด้วยความยินดีเลิกเล่นซ่อนหาแล้วเหรอหรือว่าอยากจะซ่อนไม่ให้ฉันเจอแต่เลือกที่ซ่อนผิดไปหน่อยนะใช่แล้วค่ะนักเรียนที่วิทยาลัยก็ชอบทำแบบนี้นะนึกแล้วเชียวฉันนึกว่าเธอจะแกล้งผิดนั้นซะแล้วดีจริงๆที่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นไม่มีทางที่ฉันจะทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะนั่นสินะงั้นเราไปเดินชนดอกกุหลาบกันเถอะแต่ว่าหน่อยง่วงจังเลยง่วงจนจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วจะมีเจ้าชายที่ไหนมาช่วยปลุกฉันได้บ้างนะพยายามเรียกร้องความสนใจใหญ่เลยถ้าจะตะโกนขนาดนั้นก็ไม่ต้องแกล้งหลับแล้วล่ะต้องหลงตัวเองขนาดไหนถึงคิดจะให้เจ้าชายไปปลุกเหมือนกับเป็นสาวใช้แบบนั้นฝ่าบาทน่าจะนานทีเธอจะเป็นคนเอ่ยปากชวนฉันเด็ดแบบนี้ไว้ชมดอกกุหลาบเสร็จแล้วเราไปดื่มชาด้วยกันไหมพอดีฉันเพิ่งได้ขนมหวานจากต่างแดนมานะขนมหวานจากต่างแดนเป็นผลไม้แห้งรวมมิตรที่ผสมผสานทั้งรสชาติเปรี้ยวและหวานได้ลงตัวน่ะผสมผสานรสชาติทั้งเปรี้ยวและหวานอย่างลงตัวเออดูถ้าไม่ต้องปลุกเธอก็ตื่นแล้วนะอีกอย่างตอนนี้ในหัวเบอร์เทียก็มีแต่เรื่องของหวานแล้วด้วยขนมหวานหน่อยเนี่ยเป็นแค่นางร้ายแท้ๆเหมือนได้ยินใครตะโกนอยู่ข้างหลังแต่ช่างเถอะไม่จำเป็นต้องใส่ใจแล้วกันวันต่อมาเธอเอาแต่จ้องนาฬิกามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคิดวางแผนอะไรอีกแล้วสินะเอาล่ะตายจริงเหมือนว่าฉันจะลืมอะไรบางอย่างไว้ในห้องเรียนแต่ฉันต้องไปทำอะไรสักอย่างแย่จังเลยทำไงดีนะเจ้าชายเชซิลช่วยฉันทีได้ไหมคะถ้าจะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ทันได้คิดว่าฉันจะส่งเซโน่ไปจัดการเรื่องนี้เลยสินะฉันเองก็มีเรื่องต้องทำไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกนะแต่จะลองเล่นตามน้ำไปก็เพราะมันน่าสนุกนะได้สิอยู่ที่ห้องไหนล่ะขอบคุณค่ะเจ้าชายเจ้าชายเซซิลไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้มาเจอกันที่นี่นะแย่แล้วลืมล็อกประตูห้องเรียนที่อาจารย์ฝากให้ล็อกไว้เสนิทเลยล็อกก่อนละกันแกลกแบบนี้นี่เองตายจริงจะทำยังไงดีล่ะคะเจ้าชายเราสองคนโดนขังอยู่ในนี้ซะแล้วอะแต่หล่อนดีใจออกนอกหน้าเลยนะถูกล็อกจากทั้งสองด้านแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะในฐานะที่มีคู่มั่นแล้วมาอยู่2ต่อ2กับผู้หญิงอื่นแบบนี้คงจะเป็นเรื่องไม่ดีอะใช่แล้วขอบคุณนะคะเจ้าชายสำหรับดอกกุหลาบสวยๆเมื่อวันก่อนอะนี่ฉันเคยดอกไม้กับเธอด้วยเหรอสภาพแบบนี้ถ้าจะเป็นพวกติดยาจริงๆฉันดีใจมากๆเลยล่ะค่ะฉันเอาดอกไม้นั่นไปประดับไว้ข้างหน้าต่างด้วยล่ะดอกกุหลาบสีแดงก็กับท้องฟ้าสีขาวมากๆเลยล่ะค่ะแค่สีของดอกกุหลาบก็ไม่ถูกแล้วนั่นน่ะเหรอนกที่เป็นผู้แห่งแสงเอ๊ะนกน้อยตัวนี้เหรอคะปกติเขาจะไม่ค่อยชอบคนอื่นๆเท่าไหร่นะแต่กับเจ้าชายคงเป็นกรณีพิเศษเขาชอบเจ้าชายมากพอๆกับฉันเลยล่ะค่ะเกือบไปแล้วเกือบเผลอตบเจ้านกนั่นลงไปกองกับพื้นซะแล้วไม่เป็นไรค่ะเจ้าชายไม่ต้องขอโทษที่ชนกับนกของฉันหรอกนะคะไม่ได้แตะตัวมันด้วยซ้ำแล้วฉันก็ไม่ได้พูดอะไรด้วย
ฉันค่อนข้างมีปัญหากับบทเรียนมากๆเลยล่ะค่ะคงจะดีมากๆถ้าเจ้าชายมาช่วยฉันนะคะแล้วฉันจะออกไปอีท่าไหนกันเล่าทำถุงมือเปื้อนหมดเลยโอ้อาจารย์ครับดูเหมือนจะมีนักเรียนหญิงอยู่ติดห้องเรียนนะครับวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ